วันนี้เวลา10นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสงตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริศูนย์การเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2557เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน91คนครูตชด.และบุคลากรทางการศึกษารวม8คนนักเรียนทุกคนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดงหรือกะแยใช้ภาษากะเหรี่ยงแดงเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนักเรียนชั้นอนุบาลมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยแก้ไขด้วยการให้ครูผู้ช่วยที่เป็นคนในชุมชนช่วยสื่อสารสอนการใช้ภาษาไทยกับผู้ปกครองและคนในชุมชนให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ดีโอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33มีโรงเรียนเข้ารับการประเมินผลความสามารถทางการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทย32โรงเรียนซึ่งนักเรียนกว่า190ผ่านเกณฑ์ปีที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลคะแนน NT วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าดำเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาครูนักเรียนและชุมชนโดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีการศึกษา2563นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนรายงานการประชุมสหกรณ์ระดับจังหวัดและในปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทำหนังสือเล่มเล็กหัวข้อสหกรณ์ของเราระดับจังหวัดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี6ด้านด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแสดงพื้นบ้านกะแยโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการสร้างรายได้ตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าไปส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ส่งเสริมให้ปลูกไม้สี่ชั้นเรือนยอดอาทิสักประดู่มะขามป้อมอะโวคาโดโกโก้และกาแฟผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิน้ำผึ้งและผ้าทอสีย้อมธรรมชาติและช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากกว่า 31,000 ไร่สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้มากกว่า 20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเวลา 14:24 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเหลาตำบลแม่กี้อำเภอขุนยวมเปิดสอนเมื่อปี2557สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนเป็นครั้งที่2ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ร่วมการจัดหาน้ำให้กับศูนย์การเรียนปรับปรุงฝายห้วยโป่งเหลาพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติมเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำให้กับศูนย์การเรียนชุมชนและสัตว์ป่าด้านผลการเรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย NT วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศเนื่องจากการจัดการสอนเสริมหลังการเลิกเรียนครูใส่ใจดูแลนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนมีนักเรียนบ้านไกลพักอยู่ที่ศูนย์การเรียน12คนซึ่งครูทำหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่มีภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยสอนย้อมผ้าจากใบสมอเทศหัวขมิ้นเปลือกเพกาและผลมะขามป้อมนักเรียนสามารถทอผ้าพันคอลายตะกร้อลายดอกไม้ลายเม็ดข้าวโพดศูนย์การเรียนแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการดูแลชุมชนเช่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นครูตชด.จะเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรี่ยงและแปรรูปบ้านห้วยโป่งเหลาซึ่งผ้าพันคอได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ช่วยส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันมีสมาชิก40คนมีรายได้เสริมคนละ 6,000 บาทต่อปีชาวบ้านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว77%ครูตชด.ยังช่วยประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นนำผู้ป่วยที่มีอาการหนักส่งโรงพยาบาลและช่วยประสานให้รถพยาบาลมารับผู้ป่วยในชุมชน
ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้ร่วมโครงการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพนำเมล็ดผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านปลูกฝรั่งกิมจูไว้บริโภคและนำมาขายที่สหกรณ์ด้านกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาหารครบตามหลักโภชนาการมีสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดช่วยสอนแปรรูปกล้วยตากและกล้วยฉาบสนับสนุนวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรประมงและปศุสัตว์ครบทุกฐานและนำผลผลิตแจกจ่ายให้ชาวบ้านเช่นผักกาดขาวมอบพันธุ์ไก่ให้ไปเลี้ยงที่บ้านส่วนปัญหาของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปงเลาคือไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่เสียต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการทำงานด้านเอกสารของโรงเรียนวันนี้เวลา 16:59 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2564ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นมาปี2167ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุบรรณวันพศหรือสัจพันธคีรี1ใน5รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างบนดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ต่อมามีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายรัชสมัยและยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยจปร.ที่ก้อนหินขนาดใหญ่สูงจากพื้น160 ซม.สำหรับพระมณฑปเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท7 ชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพนมพุ่มข้าวบินซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญหิรัญจบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยะวงศารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรพระธรรมวุฒาจารย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญจบัตรว่าพระพรหมมงคลวัชราจารย์ศาสนกิจวิธานโกศลสังฆโสพลญาณประยุทธ์วิสุทธิศรีราจานิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดศรีสุริยะวงศารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระพรหมมงคลวัชราจารย์มีนามเดิมว่าสวัยประสัทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2474บิดาและมารดาชื่อนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์บรรพชาที่วัดตรีญาติจังหวัดราชบุรีและอุปสมบทที่วัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีปัจจุบันอายุ90 ปีพรรษา70ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยะวงศารามพระอารามหลวงเป็นพระเถระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นผู้นำพระสงฆ์ในด้านการปกครองการศึกษาเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครองและศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปจังหวัดน่านนายปรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งเดิมเป็นวัดราชปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2481มีองค์พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ
ชาวล้านนาเชื่อว่าหากเดินทางไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีหกเป่งงานขึ้นพระธาตุแช่แห้งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้ววันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเป็นวันที่2ในช่วงเช้าได้ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางณศาลากลางจังหวัดสระแก้วจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริไปแล้ว10โครงการมีโครงการที่แล้วเสร็จและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรเช่นโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีโครงการฝายทดน้ำวังครบพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเป็นต้นปัจจุบันพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น808โครงการจังหวัดสระแก้วมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน104โครงการแบ่งเป็นด้านแหล่งน้ำ82โครงการด้านการเกษตร2โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ2โครงการด้านคมนาคมและสื่อสาร1โครงการด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา10โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ6โครงการในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะได้ติดตามและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแซออําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วอ่างเก็บน้ำแซออมีความจุ 9,000 ลูกบาศก์เมตรเริ่มดำเนินการในปี2561ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการก่อสร้างอาคารที่ทำการระบบไฟฟ้าและถนนภายในโครงการปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรตำบลแซออจำนวน489ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชนประทานในฤดูฝนได้ 4,740 ไร่ฤดูแล้งได้898ไร่จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านนายย่อมเงินหล่อเกษตรกรหมู่ที่11ตำบลแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่าง